สำหรับโตโต้นะคะดีไซน์ที่สวยงามความคงทนเชื่อมั่นในมาตรฐานของญี่ปุ่นค่ะก็เราก็มั่นใจเรานั่นคือเหตุผลที่เราเลือกโตโต้ค่ะสวัสดีค่ะเกศสิริบริสุทธิ์กุลนะคะเจ้าของโครงการบ้านลุ่งทิวาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็จริงๆทำอสังหามาประมาณ12ปีแล้วนะคะเราก็ทำอสังหาในรูปแบบที่หลากหลายนะคะทำอพาร์ตเมนต์อาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวคอนโดของ S20 เนี่ยเป็นโครงการที่6ของเราแล้วนะคะสไตล์การออกแบบเป็นสไตล์นอร์ดิกเอามาประยุกต์การออกแบบบ้านเนี่ยให้เข้ากับสภาพอากาศแล้วก็การใช้ชีวิตของคนไทยในภาคใต้นะคะมีการรับแสงธรรมชาติรับลมธรรมชาติประหยัดพลังงานแล้วก็จะมีการเปิด open space ภายในบ้านเพื่อทำให้แต่ละกิจกรรมต่างๆของบ้านเนี่ยเขาสามารถ flow ถึงกันได้แล้วก็สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถ connect กันได้ตลอดเวลาจะเน้นการดีไซน์แล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นหลักคู่กันโครงการทุกๆโครงการเนี่ยดีไซน์จะไม่ซ้ำกันเลยให้เข้ากับตลาดในขณะนั้นแล้วก็สภาพการใช้ชีวิตของคนณปัจจุบันตอนนั้นโดยเราเนี่ยยึดหลักเป็นลูกบ้านเองเราอยากให้บ้านเราเป็นยังไงเราก็จะเลือกของอย่างนั้นให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเน้นเลือกของทุกอย่างในบ้านวัสดุในบ้านให้คงทนสวยงามแล้วก็คิดถึงในการใช้ระยะยาวค่ะนอกเหนือจากเวลางานเนี่ยเราก็จะท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ละประเทศเขาก็จะมีสไตล์ของสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันถ้าเกิดในโซนเอเชียอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นเขาจะได้ในเรื่องของดีไซน์ที่กระทัดรัดมินิมอลแต่ว่าใช้งานได้จริงซึ่งมันก็สามารถหยิบอิเลเมนต์ต่างๆพวกนั้นเข้ามาประยุกต์กับบ้านของเรากับโครงการกับงานดีไซน์ของเราได้ค่ะแบรนด์โตโต้เนี่ยเราได้ยินชื่อกันมานานแล้วนะคะมีชื่อเสียงอยู่ในต่างประเทศเนาะคุ้นเคยกับโตโต้จริงๆก็ตอนที่เราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็เห็นโตโต้ในทุกๆที่จนวันหนึ่งเนี่ยทางด้านน้องเซลล์เขาเข้ามาแนะนำสินค้าให้เรารู้จักอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราเฮ้ยได้ลงลึกเข้าไปในดีเทลจริงๆว่าโตโต้คืออะไรคือวัสดุยังไงดีไซน์ยังไงประมาณนี้ค่ะซึ่งมันตรงของเราพอดีเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยโครงการเราเน้นดีไซน์การใช้งานและความคงทนแล้วโตโต้มาตอบโจทย์ตรงนี้ของเราได้หมดคือทั้งริมเลสที่เขาไม่มีขอบโถส้วมมันทำให้ส้วมนี่สะอาดรักษาดูแลง่ายมันก็ง่ายต่อไปสำหรับลูกค้าที่ใช้ในอนาคตอีกในส่วนตัวก็ได้เอาโตโต้ไปใช้ที่บ้านด้วยนะหนึ่งเลยก็คืออาการสีเฟดเวลาใช้ไปนานๆใช่ไหมคะฝารองนั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ของโตโต้เนี่ยไม่มีด้วยระบบฟิตติ้งที่ง่ายแล้วมันพอดีทำให้เรื่องกลิ่นย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีการฟลัชชิ่งอะไรทุกอย่างในการใช้งานก็คือโอเคหมดดีหมดค่ะดีไซน์เขาก็สวยนะคะไม่ได้ดูเล็กแต่ก็ไม่ใหญ่เถอะทะมันพอดีกับการฟิตติ้งในบ้านที่ขนาดกำลังพอเหมาะในปัจจุบันนะคะก็สำหรับโตโต้นะคะหนึ่งคือดีไซน์ที่สวยงาม2คือความคงทนแล้วก็3คือเชื่อมั่นในมาตรฐานของญี่ปุ่นค่ะก็เราก็มั่นใจเรานั่นคือเหตุผลที่เราเลือกโตโต้ค่ะสำหรับบ้านลุ่งทิวานะคะตอนนี้เรามีโครงการใหม่ก็คือแกรนด์ลุ่งทิวาก็เป็นโครงการขนาดใหญ่มีบ้านประมาณ200กว่าหลังนะคะมีทั้งอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยว2ชั้นกำลังจะเปิดตัวปลายปีนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับโครงการลุ่งทิวาอื่นๆนะคะเราเลือกผลิตภัณฑ์โตโต้แล้วเราก็เน้นดีไซน์เป็นหลักเดี๋ยวรอชมกันนะคะ